สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจันพันไม้ออกกนิกฟาร์มในยามค่ําคืนนะครับอีกแล้วนะครับค่ําคืนวันนี้ผมจะมาบอกนะครับเหตุผลและข้อดีของการใช้เปลือกมะพร้าวสับในการผสมดินนะครับไม่ว่าจะลงกระถางนะครับหรือว่าจะลงดินนะครับก็ได้นะครับได้ นี่นะครับเปลือกมะพร้าวสับอันนี้เป็นสับเล็กนะครับอ่าทาไมต้องใช้นะครับอ่าสาหรับพืชที่ลงกระถางนะครับอ่าจะเป็นไม้ประดับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้นะครับบางท่านก็อาจจะใช้แกลบหรือบางท่านก็อาจจะใช้เปลือกมะพร้าวสับผสมกับแกลบนะครับไปด้วยนะครับไม่ว่าจะแกลบดิบแกลบดำนะครับแกลบเก่านะครับอ่าเพื่อ ให้มีอากาศในดินนะครับเมื่อผสมดินแล้ะปลูกต้นไม้ลงกระถางนะครับให้มีออกซิเจนในดินเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในเปลือกมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีรูอากาศเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการโฟระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ดูดซับน้ําความชื้นนะครับ เอาไว้นะครับข้อดีมันก็ดีนะครับก็สามารถช่วยให้เราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยนะครับระบายอากาศนะครับมีออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็อม,มความชื้นด้วยนะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องแช่นะครับทำไมถึงต้องแช่เพราะว่า ในมะพร้าวสับนี้หรือเปลือกมะพร้าวสับเปลือกมะพร้าวสดก็เหมือนกันนะครับเปลือกมะพร้าวแบบยังไม่สับก็เหมือนกันก็ต้องแช่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเปลือกมะพร้าวจะมีสารทันนินนะครับซึ่งสารตัวเนี้จะไปไปชะง,งักนะครับไปหยุดหรือว่าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับสำหรับพืชบางชนิดก็อาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า เพื่อบางชนิดก็อาจจะไม่ชอบความชื้นหรือเปียกน้ำมากเกินไปนะครับอนอกจากมีสารแทนนินไปยับยั้งแล้วเนี่ยและยังอมความชื้นอยู่แล้วเนี่ยทำให้รากเน่านะครับแล้วก็ตายในที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลทำไมต้องใช้และต้องแช่นะครับแช่น้ำไว้นะครับก็ควรจะแช่ไว้ประมาณ3-4วันนะครับ3วันนะครับ3วันก็ได้นะครับ แช่ไว้แบบนี้นะครับแล้วดูยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้คือว่ายังหลุดออกมาไม่หมดนะครับอ่ามันจะเข้มมากกว่านี้ครับถ้าถ้าจะต้องเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้านี่ก็เปลี่ยนทุกวันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแช่ไวสามวันเนี่ยก็ทุกวันก็ควรจะเปลี่ยนน้านะครับอ่า แต่ว่านี่ยังยังยังไม่คข้นนะครับเพราะว่าน้ําจะเยอะกว่านะครับเอาไว้เวลาเหมือนแบบสลัดอ,อย่างเงี้ยเวลาเรากดไปเงี้ยปึ๊บสารท่านนึงก็จะหลุดออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บก็จะ,ะหลุดออกมาตามน้ํานะครับแ <c oughs> ช่ไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของผมนี่คือว่าแช่ไว้ บางทีเป็นอาทิตย์นะครับเป็นเดือนก็มีนะครับแช่ไว้แบบนั้นเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเวลาว่างก็มาเปลี่ยนน้ําทีนึงนะครับผมท่านใดที่แช่แบบว่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีเวลาว่างก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกวันก็ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าจะเปลืองน้ํานะครับเอาเป็นว่าสักสองสามวันมาเปลี่ยนทีหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีก็ได้นะครับถ้าแช่แบบนานๆเป็นเดือนนะครับของผมที่บ้าน สวนนะครับที่อีกหลังนึงก็ไม่ได้แช่สับแบบนี้นะครับแช่ทั้งเปลือกเลยนะครับตอนนั้นทํารู้สึกจะขูดกะทิทําข้าวหลามกินกันเองนะครับปอกมะพร้าวเสร็จแล้วก็เอาเปลือกมาอกองรวมกันนะครับแล้วก็มันมีโอง่งอีกโอ่งหนึ่งที่บ้านนะก็คือว่ามันแตกครึ่งนะครับก็เลยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยเอามาใส่น้ําเสร็จแล้วก็เอาเปลือก มะพร้าวนะครับแห้งๆนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยแหละเอามาแช่น้ําเอาไว้เอาอิดบล็อกทับไว้นะครับอืมแล้วเวลาแช่เนี่ยแช่จนกว่ายังไงรู้ไหมนี่สมมุติอย่างเงี้ยมันยังแดงอยู่อย่างเงี้ยคือยังไม่สมควรจะเอามาใช้นะครับ<ม>ก็แช่จนกว่าที่จะมีสีแบบซีดซีดไปเลยนะครับสีสีแบบเปลือกมะพร้าวแบบแห้งอ,ะอ่ะอ่าแบบ สีแดงแทบไม่มีคือไม่มีเลยแหละก็จะเป็นเหมือนเปลือกมะพร้าวเก่าแบบเนี้อ่าแบบนั้นก็คือหมดสารท่าน,นินไปแล้วนะครับสามารถนํามาใช้ได้นะครับน้ําซึมได้ดีด้วยจะเป็นสีแบบสีน้ําตาลสีสีแบบเปลือกเปลือกไม้แบบนี้เลยครับเนี่ยอนะ่อย่างนั้นกนะ็คือใช้ได้แล้วนะครับก็บางท่านก็ อาจจะรีบนะครับก็จริงๆก็ใช้ได้เลยแต่ว่าสําหรับพืชบางชนิดก็มันก็จะเป็นอันตรายนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะดแช่นะครับบอกไว้เลยว่าควรแช่ไม่งั้นก็ต้นไม้ที่ท่านรักอาจจะไม่รอดนะครับผม <laughs> ก็เคยแล้วนะครับมันชื้นไปนะครับอ่าแล้วข้อดีอีกอย่างนะครับที่ จะบอกเลยนะครับสำหรับท่านที่ปลูกไม้ประดับไว้นะครับแล้วลงกระถางแล้วทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของออกซิเจนในดินแล้วนะครับยังทำให้มีน้ำหนักเบานะครับเวลาเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับบางท่านที่แบบเอ้ยวันนี้เอาไว้มุมนี้สวยหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับมีน้ำหนักเบานี่นะครับก็เป็นอะไรดีๆนะครับ นำมาฝากมาแชร์กันนะครับผมสำหรับท่านใดที่คลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านใดก็สามารถกดไลค์กดแชร์เด้นะครับแล้วถ้าอยากต้องการนะครับติดตามนะครับคลิปดีๆมีสาระจากจันทรพันไม้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับสามารถกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมตีระฆังดังๆไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆของจันพันไม้นะครับผมคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเอาไปแช่กันเลยนะครับถ้าได้มาใหม่ๆก็แช่ไปเลยนะครับมีแน่นอนครับสารแทนนินไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ